ครับสวัสดีค่ะพี่พ่นลืมเปิดไฟไหมลืมเปิดไมค์หรือเปล่าเปิดไหไมด้ยินยังไดได้้ยิยนินยัชงัดเจนค่ะเอไม่ได้ลืมนะไม่เห็นหน้าพี่เฉยๆไม่ผเป็นมไรพักอยู่ยังมีความหวังไดยั้งมีความคหว่ัะงพี่มนีิควพามนหวหังาไปดูภาพตลาดกขันึ้นมาก็เหมือนกับพักฐานนะนคะค่ระับพักฐานอยู่วอลลุ่มก็40,000นะฮะ32,000วอลลุ่มหายไปเลยโอ้โหก็เหมือนก็เกี่ยงกันนะนะครับเกี่ยงกันว่าใครจะซื้อใครจะซื้อนั่นก็รอวันนี้ว่าเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้อาจจะขึ้นแรงเลยก็ได้ค่ะเป็นแนวนั้นมากกว่าเนี่ยก็ยังกลยุทธ์เหมือนเดิมยังถืออยู่เพื่อไปลุ้นการผ่านถึง576ค่ะลุ้นการผ่านถึง576กับไปที่1,600นะถึง1,600ก็เป็นโซนขายอะนะประมาณเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยส่วนหุ้นก็ยังต้องถืออยู่นะมีเกเรออกนอกแถวหรือยังนะมีเกแล้วกเร็ด้วลยองไปเช็คดูหุ้นที่เราถืออยู่ว่าเป็นยังไงนะครับมีแนะนำมาก็จะมีกลุ่มแบงก์ก็ยังดูดีอยู่นะครับค่ะแบงก์CBG ก็ยังขึ้นอยู่นะฮะบ้านปูนี่ก็แนะนำอีกรายการหนึ่งก็ยังขึ้นอยู่นะครับอืม PTGC เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่นะครับค่ะก็ดูว่าหุ้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่มีตัวไหนที่ร่ำรวยแรงนะฮะค่ะก็ยังถือรุ่นพวกนี้อยู่ครับถือรุ่นละกันนะครับถือรุ่นต่อไปนะเพราะว่าการไม่ขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเป็นข่าวดีนะมากกว่าที่จะเป็นข่าวร้ายนะครับนี้ก็จะเป็นตัวของอันนี้เป็นทีเฟกนะครับก็ยังดีอยู่นะเนี่ยยังอยู่ที่947นะครับยังไม่ได้มีอะไรก็ยังเป็นย่อรองสต็อปลอส938.9เหมือนเดิมอืมทีเฟกก็ยังดูดีอยู่ทองคำเดี๋ยวรอลุ้นคืนนี้1,00ใช่ไหมค่ะเป็นอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็อยู่โซนล่างคือ1,940โซนบนคือ1,970นะก็รอคืนนี้ถ้าเด้งไป1,970ก็เป็นช็อตนะครับก็เป็นย่อรองสต็อปลอส1,940นะครับหลุด1,940ก็ช็อตลงไปนะครับอืมว่าตามนี้นะแต่ไม่น่าจะเหวี่ยงแรงมากอะไรขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีเหวี่ยงขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับกรอบลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็ตามไปนะยังขัดแย้งอยู่ยังลงไซด์เวย์แล้วก็เตรียมวิ่งขึ้นบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวทองคำนะครคั่บะอืมตัวหุ้นนะฮะก็ว่ากันเป็นหลายตัวนะครับยังถืออยู่รอขายนะค่ะพี่นิพนธ์ช่วยตอบคำถามพี่อันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าหนูไม่ถามให้พี่เลยอ่ะไทยคมค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะตามตลาดอยู่แล้วนะครับถ้าเซตขึ้นเขาก็ขึ้นค่ะเซตขึ้นก็ขึ้นนะครับทำเป็นมันยังเลี้ยงอยู่ก็เหมือนหุ้นตัวอื่นนะไม่ถึงว่าสภาพเนี่ยเหมือนหุ้นตัวอื่นที่ขึ้นมาจากเซต1,500ด้วยกันนะครับก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังมีความหวังของการรีบาวขึ้นไปแถว12.7อยู่นะครับนะครับขึ้นอยู่นะครับเนี่ยยังขึ้นมา3 สัปดาห์แล้วเห็นไหมฮะค่ะแล้วก็ดูก็โซนเนี้ยนะฮะแต่ก็ดูแล้วกันถ้าหลุด11 บาทก็เป็นสต็อปลอสนะมันจะลงไปไหนเนี่ยหลุด11 บาทสต็อปลอสลงไปก็11 บาทอ่ะไม่รู้จะหลุดตรงไหนสต็อปลอสนะนะฮะคือมันแคบมากนะที่จะต้องสต็อปหลุด11 บาทสต็อปลอสอย่างเงี้ยอืมมันใกล้อ่ะนะครับคือข้างล่างนี่ก็มา70 ตังค์ข้างบนก็11 บาทกับ12.70 บาทนะข้างบนก็มีบาทหนึ่งข้างล่างก็70 ตังค์เนี่ยก็ต้องมันไม่สามารถบอกสั้นๆได้นะนะครับโซนถือมันบอกถือรอขายโซน10-11 บาท12 บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ย12.70 บาทประมาณนี้นะ
ถือต่อนะครับมีตัวไหนอีกมี JMT ค่ะถามว่าเบรกหรือยังคะพี่เบรกอะไรอื่นบอกเบรกอย่างเดียวเลยค่ะ JMT ก็ขึ้นมาชนนะฮะแนวเบรกก็คือแนวเบรกแนวนี้นะครับ43 บาทนะฮะค่ะเบรกก็ไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรนะเราดูที่เบรกตรงนี้ไหมตรงนี้43 บาทนะครับก็จริงเบรกมันต้องมีวอลลุ่มไหมนี่มันไม่มีวอลลุ่มไหมใช่ไหมค่ะพมันี่อาการเดียวกันหมดนะถ้าชูดมันก็จะชูดพรุ่งนี้อ่ะถ้าดีใจชูดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละกลายเป็นเซลล์ออนแฟกไงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมหุ้นทุกตัวมันโซนมันคล้ายๆกันทุกตัวเลยเห็นไหมค่ะมันส่งขึ้นมาแล้วอยู่ฐานล่างแล้วก็ส่งคล้ายๆกับทุกตัวแต่มันดีกว่าที่มันอยู่ข้างบนตรงนี้ไหมมันดีกว่าไงใช่ไหมเนี่ยมันรูปร่างคล้ายๆกันเนี่ยแต่นี่มันอยู่ข้างบนแล้วนี่มันอยู่ข้างล่างไงราคามันต่างกันเยอะนะ75 กับ 43เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไงค่ะพี่ใช่ไหมครับต่อไปพี่มีโพนพี่เขาถามว่าเดี๋ยวนะไซอุ้ยอันนี้ตัวนี้ไม่เอาดีกว่า KJL ตอบได้ไหมคะไม่มีในระบบเลย KJL ไม่มีใช่ไหมไม่มีในระบบใช่งั้นพี่นิพนธ์ตอบเดลต้าให้หน่อยค่ะเดลต้าก็เหมือนตัวอื่นแต่อยู่โซนรีบาวขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ประคองตลาดอยู่อนืะมถ้าสต็อปลอสก็คือถ้าหลุด98 บาทเป็นสต็อปลอสนะครับค่ะพี่รอเบรก103นะครับอืมรอเบรก103นะก็จะคล้ายๆกันทุกตัวนะฮะอืมขึ้นก็ดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าไม่พรุ่งนี้ถ้าน่าจะขึ้นนะวีนี้ก็ยังดูดีอยู่นะเนี่ยค่ะนะครับก็เป็นตัวที่ก็ขึ้นไปก็จบอ่ะขึ้นไปก็เป็นขึ้น5นะอืครมับหรืออาจจะทำ A B C ต่อก็ได้ไม่แน่นอนนะให้จะทำอะไรเหรอก็ มาคุณซื้อ70ใช่ไหคม่ะฮะแล้วถ้าหลุด98ก็ขายประมาณเนี้ยอ๋อหุดเก้าสแติ่บถ้าแต่ถ้าซื้อแถวเนี้ยมันก็ช่วยไม่ได้นะสูงมันขึ้นถม้าาแล้ว70กับ100เนี่ยมันต่างกัน30%นะค่ะพี่มาซื้อที่สูงไงนะครับคือจังหวะซื้อมันสําคัญมากของการซื้อเนี่ยซึ่งพี่ก็บอกว่าซื้อแถว70ใช่ไหมค่ะออกมา102เนี่ยถามว่าทําไงเนี่ยก็บอกได้อย่างเดียวว่าถ้าหลุด10 วันเนี่ยนะครับหรือ9899หลุดแล้วมีวอลลุ่มออกมาแรงๆเนี่ยนะเนี่ยมันก็ต้องขายก่อนนะครคับ่ะพี่คือตลาดไม่ได้อยู่ในช่วงของบูลลิชแรงถูกไหมครับอืมแล้วหุ้นในตลาดก็ไม่ได้ไปที่ฐานเดียวกันบางตัวขึ้นบางตัวลงตัวไซด์เวย์มันก็การจะยาใช่ไหมค่ะพี่ถามมาหลายตัวเลยอะไรพี่พี่ทวนขาตอบ KTB ให้หน่อยได้ไหมคะ KTB Bearish Divergence มันจะต้องถอยไหมครับแบริชไดเวคอร์เจะนต์นะมันต้องถอยไหมมันก็อยู่ในโซนบนนะก็เป็นขึ้น5ด้วยนะครับแล้วก็ในทำเฟรมมันยังไม่แบริชนะฮะไม่ได้ไดเวอร์เจนต์ทำเฟรมวีคก็ไม่ได้ไดเวอร์เจนต์นะครับเนี่ยวีค72กับ70วีคไดเวอร์เจนต์คือมันเป็นโซนต้องระมัดระวังนะระมัดระวังแล้วนะครับเนื่องจากมันอยู่ในไซเคิลที่ห้าแล้วก็ต้องระวังแล้วนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะลงง่ายๆนะนะครับมันขึ้นมาถึงเป้าที่ไม่ควรซื้อพิสรุปไปอย่างนั้นนะค่ะพี่ครับบางทีมันขึ้นจาก13 บาทเนี่ย16 บาทมาแล้วขึ้นมา19เนี่ยนะอืมก็เหลือข้างบนนิดหน่อยเราก็อยากได้นะเราก็ดูแล้วกันเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า10 วันหรือก็10 วีคอะไรเงี้ยก็ค่อยออกอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับมันบอกอะไรมากมายแบบนั้นไม่ได้นะครับอืแต่มถ้าหลุดเนี่ย18.30 บาทแต่ตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับค่ะมันก็จบรอบอะก็จบรอบเลยรอบอืมแต่มันยังไม่มีทีท่านะว่ามันจะลงครับตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าจะลงเห็นไหมฮะพอเจอแท่งแดงเนี่ยแท่งเดียวเห็นไหมปึ้งแล้วลงเลยใช่ไหมค่ะพี่แล้วก็กลับขึ้นมาอีกอันนี้ก็ทำท่าขึ้นมาสไตล์ยังเป็นสไตล์เดิมๆอยู่เห็นไหมนะครับก็มันเป็นแบลิสก็ระมัดระวังอย่าซื้อเพิ่มนะครับค่ะอยู่ได้อยู่นะแบ่งขายได้อะไรได้ได้หมดเลย
นะครับมีถามแมคโครมาค่ะพี่นิพนธ์แมคโครนะคฮ่ะะก็ยังอยู่ในโซนแถวนี้เป็นโซนซื้ออยู่นะฮะค่ะเป็นโซนเหมือนไม่ได้หลุดอะไรนะนะครับเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นใช่ไหมฮะครับโซนซื้อก็อยู่แถว37ใช่ไหมฮะค่ะมันก็ไม่ไปไหนมันก็อาจจะไม่ไปนะฮะก็ไม่ไปก็คือไม่ไปนะฮะแต่ขายก็ตอนที่เกิดที่เขาเข้า FCI ก็ทุนต้องขายไปแล้วใช่ไหมค่ะพี่อันนี้ก็ซื้อกลับวอลุ่มไม่มีก็ซื้อกลับแล้วก็รอเร่งขึ้นไปใหม่เนี่ยแต่จะคาดหวังว่าให้มันจะขึ้นไปแรงๆมันดูวอลุ่มตลาดเอาค่ะหุ้นตลาดวันนี้เท่าไหร่ละ40,000 ล้านจะขึ้นได้ไงใช่ไหมมันเป็นหุ้นใหญ่มันก็ต้องเล่นเป็นรอบๆเอาเนี่ยรอบใหญ่ที่ก็ต้องหลายรอบใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่ไหมเล่นเป็นรอบเอาตอนนี้ก็อยู่โซนล่างก็ต้องกล้าซื้อใช่ไหมหลุดก็กล้าคัดอะไรเงี้ยหลุดต้องกล้าคัดอ่าใช่ซื้อข้างบนเนี่ยมันก็ไป41คัคด่ะ37เนี่ย10%มันก็เยอะนะแต่ถ้ากล้าซื้อข้างล่างนี่มันก็คัดก็ไม่เยอะอะไรใช่ไหมค่ะก็ถ้าหลุดก็คัดหลุดอะไรก็หลุด3,650ก็คือคัดบาทหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่มันเป็นโซนซื้ออะวอลุ่มไม่มีอะมันไม่ควรจะหลุดอะสรุปว่ามันควรจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับค่ะถามอีกได้ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะมีทียูค่ะพี่นิพนธ์อยู่ก็รัโซบไนด้ไหมคะเขาลงมาที่โซนซื้อ1 รอบอืมเนี่ยก็ลงมาเนี่ยก็จะเหมือนตรงเนี้ยค่ะใช่ไหมครับเนี่ยสังเกตดูนะครับก็คือแท่งเนี้ยก็เหมือนเนี้ยเล่นเหมือนกันเลยเนี่ยพอเขียวแล้วก็แดงลงมาเลยอยู่แถวเนี้ยนะคกว่่ะาจะขึ้นนี่เป็นปีนะนะครับซึ่งพี่เคยอธิบายให้ตั้งแต่ตรงที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมตั้งแต่ที่อยู่ตรงนี้พี่บอกว่ามันขึ้นมาแหละเดี๋ยวมันก็จะลงมาอีกอ่าเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นของหุ้นเนี่ยที่เขาเล่นแบบเนี้ยเขาจะเล่นอยู่แบบเนี้ยคือทางเขาจะเล่นอยู่แบบเนี้ยอืมลงมาแล้วก็เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีเช็คขึ้นไปแล้วก็ลงอีกอย่าไม่ไปอีกนะฮะค่ะโซนหุ้นที่มันอยู่ในบริเวณ200 มันเนี่ยนะครับหรือถ้ามันลงไป6 บาทเนี่ยแสดงบริษัทมันต้องเจ๊งอ่ะคือ200 มันเป็นจุดที่ต่ําสุดของหุ้นแล้วรู้ไหมค่ะพี่อ่าเดี๋ยวมันต่ํากว่า200 มันอีกเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ถ้าลงไปแสดงว่าบริษัทมันมีปัญหาแหละอืมอ่าเพราะนั้นเราก็จะมาสต็อปลอสไว้ถ้ามันหลุด13.30 บาทแต่มันก็เคยหลุดตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้มันลงไประหว่างเดือนมันลงไปนะค่ะ10 บาทเนี่ยแต่มันเด้งกลับมานะเห็นไหมอ๋ออันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหุ้นที่เขาเก็บของข้างล่างก็มีทุบมียุบมีอะไรเนี่ยทั้งหมดอ่ะนะครับมันก็การซื้อหุ้นที่อยู่ข้างล่างที่เทคนิคอลแบบเนี้ยก็ต้องอดทนใช่ปะค่ะจะไปคาดหวังว่ามันจะวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่มัน14 เดือนนะกว่าจะขึ้นนะใช่ปะ14 เดือนเพราะนั้นถ้าขึ้นมาแล้วก็คือเราก็ต้องขายแล้วก็มีเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขายอ่ะเดี๋ยวเล่นรอบใหม่แล้วก็ขายอีกนะนะครีับเดี๋ยวเขาทำให้เล่นใหม่แล้วก็ขายอีกประเด็นว่าพอขึ้นไปแล้วเราไม่ขายแล้วพี่จะถือยาวอ่ะพี่ว่าไม่ใช่อ่ะพี่ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ผมที่จะขึ้นแรงๆตอนนี้มีถามกับหลักสูตรหัวตูดมาค่ะคลินิกปิดแท่งแบบวันนี้เป็นตูดไหมคะพี่นิพนธ์ ALI ALINIQ มันยังดูได้ไหมก่อนค่ะเพราะเนี่ยมันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแนวโน้มไซด์เวย์มันบอกว่าไงบอกว่าในระหว่างไซด์เวย์เนี่ยนะครับลงต้องไม่มีวอลุ่มนะฮะแล้วก็ไปเช็คดูขึ้นต้องมีวอลุ่มอ่ะลงกลายเป็นว่าตอนเนี้ยลงมีวอลุ่มนะลงมีวอลุ่มแทนขึ้นไม่มีวอลุ่มค่ะมันไซด์เวย์เพื่อลงไหมอันนี้ถามหัวตูดตอบหัวตูดค่ะคือถ้ามันไซด์เวย์เนี้ยเราจะจับมันไซด์เวย์ได้แล้วใช่ไหมลงมันต้องไม่มีวอลุ่มอ่ะค่ะแต่พขีึ้่นต้องมีแล้ววอลุ่มต้องน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะแบบเนี้ยวอลุ่มก็น้อยอันนี้ก็วอลุ่มก็น้อยนะแต่มันเป็นลงมาอ่ะลงมาแล้วมีวอลุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมแสดงว่ามันยังไม่เสด็จน้ำนะ
ก็มีโอกาสที่จะยุบลงมาใหม่โซน3-5อะไรเงี้ยมีโอกาสหลุดนะครับมีการหลุดลงมาข้างล่างที่ตอบแบบหัวตูดนะแต่ดูได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนะทฤษฎีคือทฤษฎีถูกไหมใช่เราก็ต้องกลับไปเช็คว่าอันนี้มันใช่หัวตูดได้ไหมแล้วมันเพิ่งเข้าตลาดมาแล้วมันจะเช็คได้ไหมใช่ไหมว่าเป็นหุ้นพับปิกหรือเป็นหุ้นเจ้าอ่ะใช่ไหมค่ะพี่หรือมันหรือว่ามันเป็นลูกครึ่งอ่ะใช่ปะแล้วคือแล้วมีป๊อกเทรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องคเช็่คะหมดเลยอ๋อประมาณนี้ได้ค่ะขออีกคำถามนะหลายท่านอยากฟังมุมมอง OTO จากพี่นิพนธ์น่ะไปอ่ะคือพี่ก็บอกไอ้หุ้นพวกนี้มันเป็นมันนี่เกมอยู่แล้วนะครับคือถ้าไม่อยากหมดตัวก็อย่าไปเล่นนะครับลืมได้ไหมว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่อ่ะคือมันชัวร์อยู่แล้วเนี่ยอ๋อวอลเลนแปลงวอลเลนเสร็จเอามาขายตรงนี้วอลเลน3 บาทแล้วก็มาขายทิ้งอ่ะเนี่ยค่ะมันชัดเจนอ่ะมันเป็นมันนี่เกมอ่ะนะคือเขาไม่ได้ตั้งใจเอาบริษัทมาทําธุรกิจหรอกบริษัทมาแล้วก็หาเงินในตลาดหุ้นจากหุ้นอ่ะได้ไหมครับค่ะพี่ซึ่งก็เอากันไปก็เล่นกันไปหุ้นแบบนี้ใครยังชอบอยู่หุ้นมันนี่เกมนะอ๋อแต่พี่บอกเลยว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่กับหุ้นพวกนี้นะชีวิตการลงทุนไปอีก30 ปีอ่ะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้ายังตัดใจไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วก็คือต้องหาหุ้นดีๆแล้วก็เล่นถือนะฮะถือก็ได้หรือจะเล่นก็ได้แต่ต้องอยู่ในหุ้นที่ดีถ้าเจอหุ้นแบบเนี้ยแล้วยังเล่นอยู่แสดงว่าเราเป็นนักการพนันเข้าใจไหมใช่ไหมคะพี่ดูดเนิี่ยแผนของเขาเนี่ยเป็นแผนแบบนี้เลยครับวอลเลนมาแปลง3-4 พันล้านหุ้นเหมือนรู้ก็ขายก่อนโคมโคมลงมานะแล้วก็ฟอไม่รู้กี่ฟอแล้วแล้วเรายังไปเล่นอยู่เนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วไอ้นี่คือการพนันใช่ไหมค่ะจะเอาเทคนิคไปจับปีกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ป่ะเราไม่มีทางเลยพี่ว่าต้องไปดูคนที่เขาเล่าเรื่องที่เขาลงทุนมาหลายๆปี10 ปี 20 ปีแล้วก็เขาไม่เคยชนะเลยอ่ะนะเบื้องหลังนะต้องไปถามว่าเขาเล่นหุ้นอะไรเขาเล่นหุ้นพวกเนี้ยมอเงี้ยเขามีทุกตัวสตาร์ทไงโอทีโอก็จะมีหุ้นแบบนี้ทุกตัวทั้งที่รู้นะทั้งที่รู้นะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการหัวทุนหุ้นใหญ่เพราะไปเชื่อที่ผิดจังหวะเพราะไปเชื่อก็จะไปโทษหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่เนี่ยมันหลอกนู่นนี่นั่นแต่จริงไม่ใช่คุณไปซื้อที่สูงเองนะฮะหุ้นดีแต่ไปซื้อที่ผิดที่ก็จะเอาคืนก็ไปหาหุ้นตัวเล็กๆพวกนี้ใช่ไหมไปเข้าแก๊งแหละแก๊งหุ้นเล็กใช่ไหม2 บาทโอ้โหขึ้นไป24กำไร12 เท่าใช่ไหมค่ะครับแต่ปรากฏว่าตอน2 บาทไม่ได้ซื้อไปซื้อ24ไงโอ้โหผิดจังหวะเลยเพราะว่าเราพัวพันอยู่กับมันนะฮะลงมาอ้าวฟอร์แรกซื้อใช่ไหม11 บาท11 บาทซัดไป2 ล้านอ่ะลงมา5 บาทอ่ะหายไป1 ล้านแล้วมันเล่นการพนันนะฮะมันไม่มีธุรกิจอะไรนะนุ้ยที่ราคามันขึ้นได้ดีแล้วลงแบบนี้คือตัวพื้นฐานมันเปลี่ยนได้ไวขนาด1 เดือนน่ะจากดีกลายเป็นร้ายค่ะมันไม่มีเพราะนั้นถ้าชอบก็เรื่องของคุณก็เล่นไปนะฮะค่ะพี่นะครับแต่ชีวิตการลงทุนคุณจะเป็นแบบที่พี่พูดนะแค่คุณสนใจมันอ่ะคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าคุณเลิกมองหุ้นพวกนี้เมื่อไหร่นะอันนั้นแหละโอกาสที่จะลงทุนหรือเก็งกําไรชนะจะเริ่มมีแล้วคุณไปเล่นคาราบาวเนี่ยมันจะมีโอกาสใช่ไหมถ้าคุณรู้เทคนิคเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะชนะแต่หุ้นพวกนี้ไม่ให้คุณเก่งขนาดใดด้วยนะครับคุณไม่มีทางชนะหรอกนะครับเพราะมันเป็นเกมการพนันค่ะตอบได้ประมาณนี้จริงอันนี้ตอบก่อนนี่ไม่ถึงทําบุญเลยนะไปกันนี้ว่าพี่พูดอะไรแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนประเภทหุ้นที่เล่นอันเนี้ยนะครับหรือคุณไม่ควบคุมการเล่นหุ้นพวกนี้แค่1%ของพอร์ตนะใน1 ตัวนะ1%ของพอร์ตการลงทุนนะค่ะอีก20 ปีพอร์ตคุณก็ไม่โตเพราะวันหนึ่งคุณจะสนใจอยู่การเล่นกับพนันไม่ทางชนะในเกมนี้เด็ดขาดตลาดหุ้นพี่บอกตรงๆนะไม่ง่ายฮะแบบที่คุณเห็นไม่ง่ายตลาดหุ้นเป็นอะไรที่ยากเนี่ยไม่ใช่ง่ายแบบที่ก็ว่ากันเล่นหุ้นให้กําไร7 เท่า 8 เท่าเลยเนี่ยนะพันคนมันมีคนเดียวอ่ะนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะคือเขาต้องคิดเองเป็นอ่ะใช่ไหมค่ะหรือเขามีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เขารวยแล้วก็ไม่รู้หลายแบบนะครับพี่บอกตรงว่ามันไม่ง่ายได้เล
เลยพี่นิพนธ์ครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันยาวๆเอาใจไปเลยนะได้ครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณ